ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อนี่นะครับคอนวอย M3C นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าทำเสียมาเช่นเคยนะก็คือตัวไฟฉายวงจรเสียนะครับตัวนี้เป็นวงจรนะครับของ M3 นะครับแล้วก็ส่วนหลอดนั้นแตกขาดออกไปนะครับน่าจะโดนแกะนะครับแล้วก็โดนกระแทกนะโดมหลอดเลยแตกออกไปนะครับแบบนี้เลยนะมันแหว่งนะครับก็นี่นะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็น็อตนะครับน็อตที่ตัวไฟฉายนั้นหายไปนะน่าจะโดนถอดประกอบถอดแยกออกมานะครับแล้วก็เวลาประกอบกลับมาชิ้นส่วนก็ไม่ครบนะครับแล้วก็ภายในโครมมันก็มีริ้วรอยออกมานะครับไม่รู้ว่าโดนเช็ดด้วยหรือเปล่านะหรือยังไงนะครับก็โอเคส่วนต่างๆก็คือวงจรกับส่วนหลักๆนะที่เปลี่ยนไปก็คือวงจรกับตัวหลอดนะครับที่จะกลับซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วเนาะโอเคเอาลั่นเข้าตาไปหนึ่งทีนะครับโอเคก็จะลองทดสอบโหมดแสงกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นวงจรรุ่นใหม่ของ M3C นะครับรุ่นใหม่ของ M3C จะเป็นวงจรคนละตัวกับตัวของเดิมรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมเป็นสีแดงนะครับนี่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องการดับแสงเร็วนะส่วนรุ่นใหม่เป็นสีเขียวนะครับตัวนี้จะไม่เวลาดับแสงแล้วจะไม่ค่อยก็เรียกอะไรมันจะดับแสงช้ากว่านั่นเองนะจะดับแสงช้ากว่านะแล้วก็เวลาดับแสงเนี่ยเขาจะค่อยๆลดแสงลดระดับแสงลงค่อยๆหลีลงนะครับจะไม่ดับควบภาพนะครับคือไม่ดับแบบปึ๊กปึ๊กปึ๊กลงมาเลยแบบนั้นนะครับอันนี้เขาจะค่อยๆดับแสงดับแสงลงนะครับจะดีกว่านะครับดีกว่ารุ่นเก่านะครับนี่นะเวลาเปลี่ยนโหมดนะครับเวลาเปลี่ยนโหมดตอนนี้จะเป็นมาแบบโหมดดิมเมอร์นะครับมาแบบโหมดดิมเมอร์นะกดค้างนะครับมันจะเป็นการค่อยๆหลีแสงลงนะครับแล้วกดค้างอีกครั้งนึงจะเป็นการเพิ่มแสงขึ้นเวลาเปิดจนสุดแล้วแสงเขาก็จะกระพริบนะครับกระพริบให้รู้ว่าอันนี้คือเรากดจนสุดแล้วนะครับนี่แบบนี้แล้วอันนี้เราหลีลงพอเราหลีลงปุ๊บมันก็กระพริบเหมือนกันอันนี้คือเขากระพริบให้รู้นะครับว่าว่าวงจรการทำงานของตัวไฟฉายนั้นนะ เปิดจนสุดแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราเปิดแสงขึ้นมันก็สว่างขึ้นนั่นเองนะครับหรือสมมติว่าเราเปิดแสงที่เบาสุดไว้แบบนี้นะครับเราจะเข้าเทอร์โบเข้าโหมดเทอร์โบเลยได้ไหมกดได้นะครับกดดับเบิลคลิกนะครับ1 2นี่เห็นไหมไฟจะไฟก็จะสว่างปึ๊บขึ้นมาเลยนะครับหรือจะเข้าโหมดสโตบทำยังไงนะครับก็กด3ครั้งติดกัน1 2 3นะครับกด3ครั้งแบบนี้นะครับมันก็จะเข้าโหมดสโตบในการทำงานเลยนะครับแล้วกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นเข้าโหมดธรรมดานั่นเองเดี๋ยวก่อนนะผมก็จำโหมดไม่ได้นะครับจะมีการสลับโหมดด้วยโดยฟังก์ชันตัวนี้นะจะปรับแสงแบบขั้นบันไดแสงก็ได้นะเดี๋ยวผมขอลองกดก่อนเนาะ1 2 3 4ไม่ใช่1 2 3 4 5พอแสงเริ่มกระพริบใช่ไหมปุ๊บแล้วก็กดอีกครั้งนึงเอาไม่ใช่เว้ย1 2 3 4 5ไม่ใช่แหละ อะไรวะตอนนี้มันจะเข้าโหมดสแตนด์บายอะไรสักอย่างต้องเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีฟังก์ชันต่างๆให้ดูอีกทีนึงให้ศึกษาอีกทีนึงนะครับ
ถ้าปรับดิมเมอร์จะกด6ครั้งมั้ง1 2 3 4 5 6เนี่ยครับนี่นะครับกดเห็นไหมกด6ครั้งติดกันนะครับแต่ถ้ากด5ครั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดอะไรนะอันนี้จำไม่ได้จริงๆนะครับนึกไม่ออกนะครับถ้าจะไล่โหมดจริงๆมันต้องไล่มันไล่มันมีวิธีดูอยู่นะว่าฟังก์ชันตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ถ้าเนี่ยอันนี้พอเรากด6ครั้งนะครับมันจะเป็นการปรับแสงแบบขั้นบันไดแสงค่อยๆสว่างขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เราคือเวลาเราเปลี่ยนโหมดเราต้องกดค้างไว้นะครับแล้วก็สมมติว่าเราเปิดโหมดเบาจะเข้าเทอร์โบก็ดับมันคลิกเหมือนเดิมนะครับแบบนี้แล้วถ้าเราจะกลับมาดิมเมอร์เหมือนเดิมนะครับก็กด6ครั้งเหมือนเดิมนะครับกดที่สวิตช์นะครับเร็วๆนะครับติดกันเลย6ครั้ง1 2 3 4 5 6นี่นะครับมันจะเป็นการสลับโหมดแสงแบบนี้นะอันนี้ก็กลับมาเป็นดิมเมอร์แล้วเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับลองเล่นดูนะครับหรือถ้าพี่เจ้าของกระฉายนะครับไม่เข้าใจโหมดอะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยผ่านทางแชทก็ได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับหาพี่เจ้าของได้แล้วเนาะโอเคนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย Modify ไฟฉายแรงสูงใบช่างมินนะครับก็สนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับผม